สบายดีสบายดีทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ข้าพเจ้าจะพามาใส่งานแอปมือถือและก็วิธีการเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนอาจบ่ทันรู้วันนี้ข้าพเจ้าจะมากับแอปในมือถือนี่สังเกตเนาะข้าพเจ้าจะได้เบิกนี่อันนี้คือในมือถือของข้าพเจ้าแอปนี้ก็มีชื่อว่า B01 แอปนี้ข้าพเจ้าก็ได้สอนวิธีการสมัครและใส่งานไปแล้วในช่วงหนึ่งใน 2-3 ก่อนเนาะข้าพเจ้าสอนวิธีการโอนเงินแต่มื้อนี้เขาจะมากับแอปนี้คือเก่าอันนี้ในชวนมือถือข้าพเจ้าจะโอนผ่านมือถือคือวิธีการโอนเงินจากแอป B01 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวถ้าผู้ใดที่มีบัญชีธนาคารการค้าก็สามารถไปสมัครแอปนี้ได้แล้วก็มันจะมีอันไลน์ฟังก์ชันเนาะมื้อนี้เขาจะมากับแอปนี้คือเก่าจะมาสอนวิธีการโอนเงินโอนลอยโอนจากเฮาผู้ที่บัญชีไปหาผู้ที่บ่มีบัญชีคือว่าโอนลอยแล้วก็มี2แบบโอนแบบจากบัญชีหาบัญชีแต่โอนลอยคือว่าโอนไปหาผู้ที่บ่มีบัญชีผู้ที่เอาบัตรประจําตัวหรือปุ่มสมรคัวหรือบัตรสปอร์ตมารับเอาฮะมาก่อนอื่นเหมือนนะท่านเปิดกันมาถ้าผู้ใดที่เคยใช้งานจะให้ล็อกอินแม่นบ่ในส่วนนี้เฮาก็พิมพ์ล็อกอินเข้าไปชื่ออีเมลและพาสเวิร์ดของเฮาแต่ข้าพเจ้าจะขอปิดไว้เป็นความลับในเมื่อเฮาพิมพ์ส่งชวนนี้แล้วก็มาคลิกเข้าสู่ระบบหรือว่าจะให้จื้ออีเมลของข่อยไว้ก็ได้แต่ว่าเทื่อหน้ามาจะจื้อไว้อีเมลแต่ให้พิมพ์แต่รหัสแต่ว่าข้าพเจ้าจะบ่ให้จื้อจะให้พิมพ์แบบนี้ตลอดก็ในส่วนนี้ก็พิมพ์2อย่างแล้วก็เข้าสู่ระบบในเมื่อเฮาคลิกเข้าสู่ระบบมันก็ขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้มันก็จะมีหลายๆเมนูขึ้นมาให้เฮาเลือกแต่มื้อนี้เฮาจะมาในส่วนของเมนูโอนลอยนี่สังเกตบ่มันจะมีคําว่านี่นี่ become be โอนลอยเนาะโอนลอยก็คือที่เฮาอธิบายไปกี้นี่แหละคือโอนหาผู้ที่บ่มีบัญชีผู้ที่จะมารับขอให้มี3อย่างปุ่มสมรคัวบัตรสปอร์ตและก็บัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวแต่ว่าให้มีอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างก็สามารถโอนหาเจ้าได้แล้วกดมาคลิกใส่แอปนี้บัดนึงจะเด้งมาหน้าต่างแบบนี้บ่นี่ให้สังเกตไกลเนาะนี่มาเบิ่งในส่วนนี้อันนี้เท้าในเมื่อเฮานี่เฮาสามารถเลือกได้เฮาจะโอนให้ผู้เป็นเท้าหรือว่าเป็นนางก็มาคลิกในส่วนนี้จะมีปุ่มนี้บ่นี่ให้เฮาคลิกสามเหลี่ยมคลิกในนี้มันจะขึ้นมาเท้าและนางข้าพเจ้าจะคลิกให้เบิ่งเห็นบ่ระหว่างเท้าหรือนางเฮาต้องการผู้ใดก็เลือกได้เฮาก็เป็นเท้าเอาแล้วก็มาในส่วนนี้คอนเทนต์นี้นี่อันนี้ป้อนว่านี่ให้ใช้ชื่อผู้รับเงินชื่อผู้รับเงินใช้ในนี้เท้าหรือนางก็เท้าหยังและนามสกุลอีหยังป้อนใช้ในนี้ข้าพเจ้าจะพิมพ์ใส่แต่ข้าพเจ้าจะปิดเป็นความลับเนาะอาจจะมีผลกระทบข้าพเจ้าพิมพ์ชนิดนี้ในเมื่อท่านพิมพ์ท่านเท่าหรือนางชนิดนี้แล้วก็นามสกุลเป็นเทียมห้อยแล้วก็มาคลิกใส่ต่อไปในหลุมนี้บาทหนึ่งในเมื่อเขาคลิกต่อไปมามันจะเด้งมาหน้านี้อีกบาทหนึ่งบาทนี้ก็ให้เขามาเลือกในหน้านี้ว่าเขาจะให้ผู้เกี่ยวอันผู้ที่เขาโอนเงินให้หันนะจะเอาอีหยังมาครับจะเอาอีหยังมาอย่างยืนก็เลือกได้3แบบที่ข้าพเจ้าแนะนำมาคือว่าปึ่มสมโนครัวและบัตรประจำตัวแล้วก็บัตรสปอร์ตเนาะถ้าว่าผู้ใดที่บ่เห็นเนาะมันขึ้นมาแบบนี้ถ้าผู้เกี่ยวบ่มีประจำตัวก่อนนี่ก็มาเลือกในส่วนนี้นี่ข้างนี้เห็นบ่ให้เฮาคลิกในสามเหลี่ยมนี่ใจเฮาเลือกได้3แบบก็มาเลือกคลิกเบิ่งคลิกเข้าไปบัดนึงเห็นบ่จะขึ้นมาแบบนี้เฮาเลือกได้ให้เฮาเลือกได้3แบบเนาะว่าอันผู้ที่จะมารับมันเขาเจ้ามีอีหยังที่มีหยังแถวใจจะเอามาอย่างยืนมีบัตรประจําตัวบ่มีปุ่มผ่านแดนบ่มีสมรคัวถ้าว่า2อย่างทั้งนี่บ่มีบ่ปกตินี่บางคนน่ะอาจจะบ่มี2อย่างนี่แต่ว่าสมรคัวนี่มีอยู่แล้วแม่นบ่บ้านนอกบ้านนาก็มีคือกันถึงว่าบ่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวก็เอามารับได้แต่ให้ถามชื่อของหัวหน้าครอบครัวอยู่ในนั้นปุ่มสมรคัวนี่คือว่า
ของทานยังก็ใส่ชื่อของหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ใส่เลขสมณครัวของหัวหน้าครอบครัวไปอยู่ในนั้นเห็นบ่แต่ว่าผู้ที่มารับหั่นบ่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้าเป็นสมาชิกก็ได้หรือว่าจะยืมของผู้อื่นมาก็ได้แต่ว่าเขาเจ้าต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างเขาเจ้าเองแต่มื้อนี้เฮาจะมาในส่วนของนี่ๆเฮาจะมาในนี่เนาะจะมาในปุ่มสมโนเพราะว่าสมโนครัวเนี่ยทุกคนอาจจะมีอยู่แล้วข้าพเจ้าจะเลือกเป็นสมโนครัวคิดเข้าไปเลือกบัดนึงข้าพเจ้าจะเลือกเป็นสมโนครัวกันมาอยู่ทางนี้เลือกประเภทบัดนี่สมโนครัวเนาะบัดนี้ก็ในเมื่อเฮาเลือกสมโนครัวปุ๊บแม่นบ่มาก็ให้เฮาป้อนนี่ป้อนเลขสมโนครัวอยู่นี่นี่อยู่ในส่วนนมนี่อิงตามปุ่มหลัก2บ่หลัก3บ่หรือว่าหลัก4หลักนี่ก็คือหมายความว่าเลข2โต3โตนะคือว่าของข้าพเจ้าจะมาป้อนนี่3โตบ่ใส่058แล้วก็ทับบ้านอีหยังก็คือว่าบ้านครัวเสียดบ่ก็ทับคสข้าเจ้าจะบอกให้อยู่ในนั้นดอกมันง่ายๆนี่ข้าพเจ้าจะแต่ข้าพเจ้าจะพิมพ์จะในส่วนนี้เลยข้าพเจ้าจะปิดไว้เฮ็ดให้เบิ่งนี่ตัวอย่างแบบนี้เห็นบ่คือว่าบ้านที่ข้าพเจ้าจะมาโอนแต่นี้ตัวอย่างเนาะนี่ๆ521ทับคสคือว่าเลขสมณครัวแล้วก็ทับบ้านบ้านครัวเสร็จอีหยังประมาณนี้แต่ว่าในนี้กันบ่แม่นแต่ข้าพเจ้าจะปิดไว้เป็นความลับอาจจะมีผลกระทบเนาะกรรมพิมพ์ในส่วนนี้กรรมคลิกต่ออยู่ในหลุมอีกเก่านำมาพิมพ์แล้วก็คลิกต่อหลุมนี้ขั้นตอนต่อไปมันจะเด้งมาหน้านี้อีกนี่สังเกตมาหน้านี้เนาะหน้านี้คือว่าให้ป้อนเบอร์โทรผู้มารับจะเป็นเบอร์โทรอีหยังในเมื่อท่านมีแล้วหรือว่าครั้งเคยเสียไปในเครื่องก็สามารถเลือกได้ในนี้ชื่ออีหยังก็สามารถเลือกได้หรือว่าบ่มีเนี่ยก็มาป้อนเบอร์โทรในนี้ได้เนาะในช่วงนี้แต่ข้าพเจ้าจะขอป้อนเอาแต่ข้าพเจ้าจะปิดไว้เป็นความลับในเมื่อท่านป้อนแล้วจะมาคลิกต่ออยู่รุ่มนี้อีกไปต่อมาคลิกไปต่ออยู่รุ่มนี้ในเมื่อเขาคลิกไปต่อเขาป้อนเบอร์โทรคลิกไปต่อเลยมันจะเด้งมาหน้านี้บัดนี้ให้เขาเลือกจำนวนเงินที่เขาจะโอนให้ข้าเจ้าจะโอนเท่าใดกำมาเลือกในส่วนนี้ว่านี่โอน1 แสน 5 แสน 7 แสนล้าน3ล้าน5ล้าน7ล้านแล้วก็10ล้านจะเป็นได้ประมาณสูงสุดนี่10ล้านเนาะในเมื่อเฮาบ่มีตัวใดที่เฮาต้องการในนี้คือว่าเฮาจะโอนล้าน5แต่บ่มีในนี้เฮาก็มาป้อนในนี้เอาได้ใช้จำนวนเงินในหลุมนี้เห็นป่ะ2หลุมนี้มาคลิกนี่จำนวนเงินในหลุมนี้เพราะว่าเฮาบ่มีตามจำนวนที่ข้าเจ้ากำหนดมาก็มาคลิกลุ่มนี้ป้อนเอาข้าพเจ้าจะโอน1ล้าน 600,000 นี่มาป้อนเลขนี้บ่นี่นี่ข้าพเจ้าจะโอนไปข้าเจ้านี่1ล้าน 600,000 หน่วย10หน่วย 1,000 10,000 แสนล้านต้องอ่านให้แน่ใจว่าถูกหรือบ่อ่านตัวเลขฮู้จักฮู้หน่วยฮู้หยังเนาะอ่านให้แน่ใจว่าเงินที่เฮาจะโอนนี่เท่าใดเท่าใดเพื่อความแน่ใจอย่าให้ผิดพลาดถ้าผิดพลาดนี่ทางบริษัททาง BC1 หรือว่าทางธนาคารการค้าต่างประเทศเขาเจ้าจะบ่รับเนาะถ้าเมื่อเฮาเขียนผิดพลาดก็มาอ่านให้ดีๆเนาะหน่วย10ห้อย 1,000 10,000 แสนล้านเห็นบ่1ล้าน 600,000 ข้าพเจ้าจะโอนก็มาคิดไปต่อเมื่อเขาคลิกไปต่อปุ๊บนี่มันจะเด้งมาแบบนี้เห็นป่ะมันจะเด้งมาอีกในหน้านี่ยังยืนการโอนเงินเนาะมันก็จะถามแม็กซิโซมาว่าชื่อที่เขาต้องการโอนนี่ทานยังทานยังแล้วก็สมณครัวเลขที่ทับทับยังแล้วก็เบอร์โทรตัวที่เขาเขียนไปกี่นี่มันจะโชว์ให้มาให้เขาเบิ่งอีกบานหนึ่งว่าแน่ใจถึกหรือบ่แล้วก็จะบอกว่าจุดประสงค์ของการโอนเงินเพื่อยังแล้วก็เลขบัญชีของเขาว่าถูกแล้วบ่แล้วก็จำนวนเงินที่จะโอนนี่เข้าไปข้าพเจ้านี่โอนนี่1ล้าน 600,000 แต่ค่าธรรมเนียมนี่ 15,000 กีบมันก็บวกใส่รวมทั้งหมดนี่1ล้าน 600,000 15,000 เนาะก็มาเบิ่งข้าพเจ้าจะกดให้เบิ่งแม่นบ่ข้าพเจ้าจะปิดไว้ช่วงทวนถึงโอเคมันจะเด้งมาแบบนี้แต่อยู่ในถึงมันก็มีคือกันแต่ข้าพเจ้าปิดไว้มันจะมีชื่อผู้รับแล้วก็เลขสมณครัวและทับบ้านแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็เลขบัญชีของเฮาแล้วก็อันนี้ข้าพเจ้าจะโกโชในส่วนนี้คือว่าจำนวนเงินที่จะโอน1ล้าน 600,000 ค่าธรรมเนียม
15,000 กีบรวมทั้งหมด1,600,000 15,000 กีบในเมื่อเขาเบิ่งถึกตอกแล้วเนาะเขาก็มาคลิกต่อไปในรูมนี้ว่าคลิกเข้าไปปานนึงอันนี้แล้วก็มาในชวนการตอบคำถามคำถามนี่คือเป็นสิ่งคำถามความปลอดภัยเนาะคำถามนี้เขาเคยสมัครบีสวรรค์เขาเจ้าจะถามเขา3คำถามในช่วงตอนนั้นให้เขาจื้อไว้เอามาตอบในกรณีแบบนี้เขาอยากจะโอนเขาเพื่อให้ตอบก็คือว่ายืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของนี่บ่หรือว่าเขาเป็นผู้อื่นมาลักโอนเงินที่ซื้อเพื่อความปลอดภัยเนาะฉะนั้นเขาต้องตอบคำถามที่เขาเคยสมัครแล้วเขาตอบในเมื่อก่อนเขาเจ้าถามมา3คำถามอันนี้ของข้าพเจ้าถามว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์ทำอิฐของฐานแม่นอย่างข้าพเจ้าจังตอบในส่วนนี้เป็นเบอร์ข้าพเจ้าเองถ้าว่าผู้ใดที่ตอบอีหยังก็ให้ที่มีคำถามอีหยังก็ตอบตามนั้นที่เฮาเคยตอบในเมื่อก่อนอันนี้ข้าพเจ้าจะปิดเป็นความลับไปเสียใจในเมื่อพิมพ์ถึกแล้วก็มาคลิกต่อไปนี่บัดนี้มันจะถามอีกบัดนี้เนาะคำถามที่2ก็คือว่าคำถามที่2นี่เลขที่ฐานมรรค4ตัวเลขยังเรียงจากน้อยหาใหญ่ตัวอย่างแบบนี้แม่นเลขอีหยังเขาก็มาใส่ในนี้เนาะเลขอีหยังที่เจ้ามักเรียงจากน้อยหาใหญ่ข้าพเจ้าจะมาใส่ในนี้ในเมื่อเขาพิมพ์ถึกแล้วเนาะเลขที่เขาตอบในเมื่อก่อนแต่เขาเจ้าเคยถามเขาต้องจื้อไว้3คำถามยังอีกคำถามหนึ่งก็มาคลิกต่อไปอีกวันนี้จะถามอีกเนาะคำถามที่3นี่วันเดือนปีเกิดแม่ทานแม่นยังนี่ใช้ในนี้สำหรับนี่เขียนว่ายกตัวอย่างเนาะมันจะให้ว่าวันที่18เดือน12 1960ให้เขียนว่า18 12 1960เนาะบ่ให้ทับบ่ให้ขีดทับให้เขียนเต็มเลยประมาณนั้นในเมื่อพิมพ์ถึกแล้วเนี่ยก็มาพิมพ์คลิกในการโอนเงินเลยสบายดีมานี่มาต่อเนาะมาต่อจากที่นี่โอนในคอมพิวเตอร์นี่พิมพ์รหัสผ่านบนถึงต่อก็เลยเปลี่ยนรหัสผ่านรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่มานี่จะมาต่อในมือถือเนาะมาต่อเลยมานี่จะมาพิมพ์ใหม่เนาะจะเปลี่ยนคำถามใหม่เพราะว่าที่นี่ลืมรหัสผ่านลืมรหัสความปลอดภัยถ้าว่าเขาลืมนี่เขาคลิกผิดนี่ก็ไม่ได้เขาต้องไปรีเซ็ตรหัสผ่านจากธนาคารแต่ว่าข้าพเจ้านี่รีเซ็ตรหัสผ่านแล้วเนาะแต่ปัจจุบันนี่ไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ก็เลยมาอัดในมือถือเพื่อจะเอาไปต่อกับคลิปตัวที่ข้าพเจ้าสอนไปในช่วงก่อนแต่ว่ามันจะไปคาคำถามที่3คือว่าอันบนเดินไปเกิดแม่ของทานแม่นยังข้าพเจ้าตอบบ่ถูกตอบผิดลืมรหัสผ่านฉะนั้นข้าพเจ้าแนะนำให้ทุกคนที่สมัครทำอีทันให้จดรหัสผ่านรหัสความปลอดภัยแต่คำถามความปลอดภัยเนาะให้จดคำถามความปลอดภัยของเฮาที่เคยตอบไว้ในช่วงสมัครให้เก็บไว้เป็นการดีที่สุดเพราะข้าพเจ้านี่ได้ลืมกี่นี่เขียนจังได้กับบทถือลองหลายเทื่อแล้วก็บ่ผ่านในคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ามาที่ธนาคารมารีเซ็ตรหัสผ่านใหม่คือว่ามาเริ่มรหัสผ่านใหม่ก็เลยมาตั้งใหม่แต่ใช้ตัวเลขใหม่ใช้เลขยังก็ได้แถวจื้อบ่จําเป็นต้องเอาตามคือยกตัวอย่างวันเดือนปีเกิดแม่ของทานแม่นหยังบ่จําเป็นต้องเอาตามวันเดือนปีเกิดของแม่เฮาก็ได้เอาเป็นของเฮาก็ได้ข้าเจ้าบ่ฮู้จักนําแต่ว่าเฮาให้เฮาจื้อไว้กับพ่อใส่เลขยังก็ได้เนาะตามใจเฮาแต่ต้องจื้อไว้ฉะนั้นให้ผู้ใดที่สมัครในใครจดไว้จะเป็นการดีบ่ให้เสียเวลาในการลืมรหัสผ่านแล้วก็ต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านแต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่ธนาคารก็เลยจะมาอัดผ่านมือถือเลยเพราะว่าข้าพเจ้าจะได้โอนให้ข้าเจ้าเนาะใส่เวลาข้าเจ้าก็รอถ่ายอยู่นัดกันเรียบร้อยแล้วนั่นก็ไปเป็นการใช้เวลาข้าพเจ้าก็เลยมาอัดในมือถือเลยโอนต่อให้ข้าพเจ้ามาเบิ่งกันเนาะว่าจะยังได้ข้าพเจ้าจะปนอีก3คำถามเพื่อเก่านี่เฮาก็มาพิมพ์ใส่รหัสแต่ว่าข้าพเจ้าจะปิดเป็นความลับไว้เนาะนี่คำถามที่2ผ่านคำถามที่1ผ่านคำถาม2ผ่านโทรศัพท์ของท่านแม่นหยังข้าใส่เบอร์ของเฮาตัวที่เฮาปนใส่หั่นแหละนี่ผ่านมาจนคราวหน้านี้รอท่าอันนี้น่าจะสำเร็จแล้วเนาะน่าจะถือแน่ถือเห็นบอทำถือมันจะขึ้นมาแบบนี้มันจะขึ้นว่าการโอนเงินสำเร็จแล้วก็มีรหัสรับเงินอันนี้เป็นรหัสลับเนาะที่เขาต้องแจ้งให้ผู้ที่เขาโอนให้หรือผู้ที่เขายินดีมอบเงินให้
ให้กระเจ้าจะบอกว่าจะเป็นการแจ้งโดยวิธีใดก็อย่าคือว่าโทรแล้วก็อ่านให้กระเจ้าบ่หรือจะส่งข้อความอีหยังก็ได้ที่เป็นความลับที่สามารถถือความลับได้ที่สุดเอาลาด7ตัวเลข2 4 6 7ตัวเลขนี้ส่งให้กระเจ้าแล้วก็บอกให้กระเจ้าเอารหัส7ตัวเลขนี้บวกกับปุ่มสมโนแล้วก็เบอร์โทรที่เอาปอดในนี้แล้วก็ชื่อและนามสกุลไปยืนเอาอยู่ที่หน่วยบริการของ B1 หรือทางธนาคารการค้าต่างประเทศลาวบอกที่ใกล้และสะดวกที่สุดของกระเจ้าเอารหัสและข้อมูลที่เขาอันเขียนไว้ในนี้เนาะที่เขาปอนอยู่ในการโอนของเขานี่ยืนตัวพนักงานกระเจ้าจะกวดสอบว่าถูกต้องหรือบ่ในเมื่อบ่มีปัญหายังทางพนักงานกระเจ้ามอบเงินส่วนดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวก็ถือว่าสิ้นสุดวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการโอนเงินเนาะแบบโอนแบบโอนลอยโอนจากเฮาที่คนมีบัญชีไปหาผู้ที่บ่มีบัญชีโดยผ่านปึ้มสมณครัวเนาะอันนี้ก็พระเจ้าก็ได้มาสอนมาบอกวิธีเนาะสำหรับผู้ใดที่ยังบ่เคยใช้ก็มาลองเบิ่งเพื่อบ่ให้เป็นการยุ่งยากในการใช้งานให้เบิ่งคลิปข้าพเจ้าถ้ามีหยังข้องเกี่ยวหยังก็สามารถสอบถามกันได้เนาะสุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านคงจะบ่มีปัญหาหยังข้าพเจ้านี่ก็ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมและอย่าลืมเนาะเห็นว่ามีประโยชน์ใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ให้ข้าพเจ้าแน่เพื่อติดตามคลิปของข้าพเจ้าก็ขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมอีกครั้งนะขอขอบใจ